ือว่าเป็นโปรดิวเซอร์มือฉกาจหาตัวจับยากอีกคนของวงการลูกทุ่งเลยก็ว่าได้สำหรับอาจารย์เหน่งจิรวัฒน์ปานพุ่มล่าสุดผุดโปรเจกต์ใหม่พร้อมประกาศรับสมัครนักร้องอีกด้วยค่ะตอนนี้กำลังหาอยู่กำลังค้นหาอยู่ว่าเฮ้ยเราไอสิ่งที่มันกำลังจะหายไปเราพยายามดึงกระชากกลับเข้ามาแล้วก็พยายามดึงกลับเข้ามาว่าทำไงเราถึงจะให้เพลงพวกนี้ไม่หายไปจากตลาดเพลงลูกทุ่งตลาดเพลงไทยโอ้ช่วงนี้โปรเจกต์เยอะมากจริงๆทั้งโปรเจกต์ที่คิดให้คนอื่นด้วยแล้วก็โปรเจกต์ที่คิดสำหรับค่ายตัวเองสำหรับจิรวัฒน์แฟมิลี่โปรเจกต์ของจิรวัฒน์แฟมิลี่ตอนนี้ก็มีที่เริ่มต้นทำแล้วก็คือโปรเจกต์ที่นำเพลงลูกกรุงเก่าๆมาร้องโดยได้รับการอนุเคราะห์จากบริษัทกรุงไทยนะฮะมาทำอีกเวอร์ชันนึงให้กับคนรุ่นใหม่ได้ร้องแล้วก็ได้สืบสานเพลงให้มันได้อยู่ไปนานๆนะครับเพื่อไม่ให้เพลงลูกกรุงได้หายไปนะครับอันนี้ก็ได้เริ่มทำกันบ้างแล้วส่วนอีกโปรเจกต์หนึ่งก็คือเป็นโปรเจกต์ที่นำเพลงลูกทุ่งมาทำเป็นดิสโก้คือผมพยายามที่จะย้อนยุคกลับไปแต่ไม่ถึงกับเก่ามากเลยใช้คำว่ารีโนเวทเพลงให้มันดูทันสมัยขึ้นโดยที่ใช้เพลงเก่ากลับมาในสไตล์ของดิสโก้ซึ่งเป็นดิสโก้ณปัจจุบันดิสโก้ยุค2020-2021ที่กำลังจะมาถึงนี้โดยคนรุ่นใหม่ที่ผมคัดเลือกแล้วว่าเด็กพวกนี้สามารถที่จะสืบสานตำนานเพลงลูกทุ่งไม่ให้หายไปได้นะด้วยดนตรีแบบใหม่ๆด้วยการร้องแบบใหม่ๆอีกอันนึงก็คือหมอลำตอนนี้กำลังตามหาแต่ตัวร้องยังไม่มีแต่ใจคิดว่าเราอยากจะทำมากอยากจะทำหมอลำที่เป็นหมอลำ2020ดนตรีมีความเป็นสมัยใหม่เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์มากขึ้นแล้วก็ด้วยเอาภาษาถิ่นภาษาทำนองหมอลำลำขอนแก่นลำเดินลำตังหวายหรือลำอะไรก็แล้วแต่ที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเอากลับมาเรโนเวทใหม่ให้มันทันสมัยมากขึ้นให้มันทันสมัยมากขึ้นด้วยคนรุ่นใหม่ตอนนี้กำลังตามหานักร้องอยู่ว่าใครที่จะมาร่วมงานกับเราบ้างถ้าใครสนใจที่จะมาร่วมงานในโปรเจกต์ต่างๆที่ผมกำลังทำอยู่จะฝากมาที่เพจของข่าวลูกทุ่งก็ได้หรือจะฝากไปที่เพจของจิรวัฒน์แฟมิลี่ก็ได้นะฮะในเพจมันจะมีเบอร์โทรของผมอยู่ก็โทรเข้ามาก็ได้ครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจร่วมโปรเจกต์กับอาจารย์เหน่งจิรวัฒน์แล้วก็ติดต่อไปได้เลยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย